สวัสดีค่ะน้องๆถามเข้ามาเยอะว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอมีรอยสิวแล้วก็จุดด่างดำใช้อะไรดีพี่ใช้แบบง่ายๆเลยนะก็คือนี้เลยค่ะเป็นสูตรแป้งข้าวเจ้าทำไมต้องใช้แป้งข้าวเจ้าเหรอเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าขาวใสเป็นธรรมชาติเดี๋ยวพี่จะบอกสูตรไว้ข้างในนะคะ เริ่มด้วยใช้แป้งข้าวเจ้าเลยนะคะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะมีลักษณะของเนื้อเนียนแล้วก็ขาวข้นมันจะช่วยลดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดําใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาตามด้วยข้าวโอ๊ตถ้าใครเป็นแบบไม่ละเอียดให้ตำข้าวโอ๊ตก่อนนะคะจนละเอียด1ช้อนชานมสดประมาณ1ช้อนครึ่งน้ำผึ้งครึ่งช้อนชาถ้าผสมแล้วมันเหนียวเกินไปนะคะให้เติมนมตามไปได้นิดหน่อย ในแป้งข้าวเจ้ามีวิตามิน b แล้วก็ช่วยเรื่องความขาวของผิวนะคะเพราะว่าสูตรของฝรั่งเนี่ยมากเลยที่เขาใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็เอามาพอกเป็นแพ็คแล้วก็ล้างออกแล้วก็ขาวอันนั้นนะคะครั้งเดียวมันก็ไม่เห็นผลหรอกนะหรือมันอาจจะไม่ได้ขาวจนเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมออันนี้เอาความเป็นจริงเลยนะ แล้วก็ช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดําคนที่เริ่มเป็นริ้วรอยนะคะให้แนะนําเลยคือหลังจากล้างหน้าเนี่ยให้เราพอกแพ็คหน้าตัวนี้มาสกหน้าก็ะดษให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทียังไม่แห้งสนิทนะใส่น้ํานิดนึงที่มือแล้วก็ค่อยๆขัดขัดเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออก เนี่ยบางทีคนที่หน้าไม่ขาวเนี่ยเพราะว่ามันมีเหมือนคลีคายอะี่ีครตามตัวแต่นี้มันอยู่ที่หน้าจะไปขัดแรงก็ไม่ได้ใช่ปะก็ค่อยๆขัดวนวนวนแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าส่วนข้าโอ้นะคะต้องทำให้ละเอียดก่อนนะมันจะช่วยลดการอักเสบลดอาการคันบางคนอาจจะแพ้ผื่นแพ้ควันแล้วก็หน้าคันใช่ไหมคะแล้วมันก็จะขึ้นสิวอันนี้ข้าโอ้ช่วยได้ แล้วมันยังช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ที่สำคัญนะ้มันสามารถทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดถึงข้างในเลยนะเข้าโอ๊ตมีวิตามินอ e, ีแล้วก็เป็นกิสเซลีนตามธรรมชาติที่จะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนเยาว์เป่งปังแล้วก็เนียนนุ่มให้สังเกตเลยว่าสูตรของฝรั่งเนี่ยเวลาเขาต้องการให้ผิวเงาผิวกระจ่างใสเขาก็จะ ใช้ข้าวโอ๊ตเป็นหลักเลยอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งด้วยนะคะน้ำผึ้งก็ช่วยต้านการอักเสบนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยนนุ่มส่วนนมเนี่ยมีกรดแลคติกจะช่วยปรับสภาพให้ขาวกระจ่างใสเหมือนสาวเกาหลีฉะละถ้าน้องๆมีอะไรจะถามนะคะไลน์เข้ามาได้เลยแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม her for health family ด้วยค่ะแล้วมาเจอกัน,นคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ